เริ่มเลยนะคะวันนี้ทีเคตื่นมาผิวหน้าค่อนข้างดีนะเมื่อคืนนี้โบกชุดไอ้นี่ไปของ The Face Shop รุ่น The Smim อะพอตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าเออหน้าเราแบบโอเคมากก็เลยแค่ล้างหน้าเฉยๆนะคะแล้วก็ลงลิปมันเองรู้สึกว่าเออความมันความแห้งบนหน้าบาลานซ์กันกำลังดีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีเคจะขอเริ่มจาก Face Primer เลยวันนี้เลือกใช้ของ Makeup Forever Step 1นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปกปิดพวกรูขุมขนทั้งหลายแล้วก็ทีเคจะลงแค่เฉพาะจุดนะหน้าทีเคเนี่ยจะมีปัญหาตรงช่วงแค่หน้าแก้มเฉยๆนะคะแล้ววิธีการลงของทีเคคือทีเคไม่แบบไม่ถูอ่ะไม่ถูเหมือนเวลาเราลงพวก face moisturizer ทั้งหลายนะจะใช้ลักษณะของการกดลงไปแบบนี้นะคะเหมือนแบบไปอุดรูอ่ะนะก็เป็นประมาณนี้รองพื้นนะคะ TK เลือกใช้ Dior Skin Star ผสมกับ Ready Set Gorgeous นะตัว Christian Dior นี่เฉด033นะคะตัวนี้305โอเคแล้วก็จะใช้แปรงในการเกลี่ยให้เขาผลิตภัณฑ์ทั่วใบหน้านิดนึงแล้วเดี๋ยวจะใช้ฟองน้ำเปียกนะคะในการทำให้เขาเนียนเรียบไปกับผิวอีกทีนึงต่อมานะคะ TK จะใช้ Cover FX ตัวนี้สี Peach นะมาเป็นตัวที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องรอยคล้ำใต้ดวงตานะคะก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมาช่วย เหมือน Cancel Out พวกรอยคล้ำต่างๆนะสี Peach นะคะ TK มีปัญหาอยู่แค่จุดเดียวก็คือบริเวณใต้ดวงตาเนาะแล้วก็ก่อนที่จะเกลี่ยเนี่ยเดี๋ยว TK จะลงคอนซีลเลอร์เลยเพื่อให้เขาแบบว่าดูกลมกลืนกันไปเป็นสิ่งเดียวกันนะคะก็คอนซีลเลอร์ที่เลือกใช้เป็นของ Urban Decay สี Neutral Medium Neutral นะแล้วก็ที่เคมียังเหลือรอยแดงนะคะข้างจมูกแล้วก็ใต้คางจุดนี้นะคะดูหน้าลอยมากเลยทีเคก็จะใช้ฟาวเดชั่นสติ๊กนะคะของคลินิกอันนี้เนี่ยจะเป็นฟาวเดชั่นที่เป็นสีเข้มกว่าสีผิวทีเคประมาณ2เฉดนะคะก็จะเอาเขามาวอร์มบริเวณกรอบหน้าทำให้กรอบหน้าเราเนี่ยดูแบบกลมกลืนกับช่วงของคอมากยิ่งขึ้นนะคะก็ดูกรอบหน้าเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะไอเทมถัดมาเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ที่ TK ไปค้นพบมาแล้วก็ลองใช้ไปครั้ง2ครั้งแล้วรู้สึกว่าใช้ดีนะคะอันนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วที่มาในรูปแบบของปากกาเมจิกนั่นเองยี่ห้อของเขาคือไอลัวนะอันนี้ TK หาซื้อได้จากที่อัลท่านะคะสำหรับสาวๆที่อเมริกาปลายด้านนึงเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนผู้กันเมจิกที่เป็นหัวตัดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสีดาร์กบราวน์นะแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นหัวแหลมๆแบบนี้นะคะ TK ได้ทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าตัวที่เป็นหัวตัดแบบนี้ขึ้นโครงได้ดีนะแล้วก็ได้เส้นที่บางเบาแล้วก็บางเบาแต่คมชัดเออแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะคะสิ่งนึงที่ต้องระมัดระวังก็คือสิ่งเนี้ยเหมือนกับแบบว่าพอเวลาเขาเขียนลงไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขลำบากเพราะฉะนั้นจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับใครที่อยากจะซื้อมาทดลองใช้นะคะเพื่อเหมือนกับว่าพอเขาติดไปแล้วเนี่ยมันไม่มูฟอะเราจะเกลี่ยเขาไม่ได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เขาแบบเป็นเมจิกอะเป็นน้ำนะแต่ว่าเส้นนี่คมกริบมากดูสิเมื่อขึ้นโครงคิ้วได้ตามที่ต้องการแล้วทีเคก็เลือกใช้ Anastasia Beverly Hills Brow Powder นะคะอันนี้เป็นดูโอที่มีสีชื่อว่า Dark Brown นะตัวดินสอก็ Dark Brown นะคะสีผมของทีเคตอนนี้ค่อนข้างอ่อนเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูอ่อนซะจนแบบดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะดูกำลังเข้ากับสีผิวนะตอนนี้พอดีเลยเริ่มต้นแต่งตานะคะวันนี้ TK เลือกใช้ Rolex Pro Matte เดี๋ยวจะเริ่มจากสีลาเต้อันนี้ก่อนสีลาเต้เลยตามชื่อเลยนะคะมาเป็นตัวคัดเบ้า
นะแล้วก็ TK ใช้คู่กับแบรนด์ Soeva number 221นะคะเดี๋ยวจะมีรายการอัปเดตเครื่องสำอางแล้วก็แปรงแต่งหน้าของ Soeva มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเสร็จแล้วนะคะ TK ใช้ Pink Morph สีนี้นะไปลงไปบริเวณสามเหลี่ยมนะคะห่างตาไปจนถึงประมาณกึ่งกลางตาขนาดนี้เลยนะนะคะแล้วก็ไล่ไปแล้วก็เกลี่ยเขานิดนึงเสร็จแล้วนะคะ TK จะใช้แปรงที่เป็นหัวดินสอนะคู่ไปกับสีนี้นะคะสีออกแดงๆชื่อสีว่าเบอร์กันดีแล้วก็เป็นน้ำตาลแดงๆนะคะไปลงบริเวณห่างตาแบบนี้ทับไปบนสีพิงค์มอฟเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าลงไปในพื้นที่ที่เล็กมากยิ่งกว่านะคะแบบนี้ลงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาแปรงมาเกลี่ยสีเดิมนะคะแต่ว่า TK จะเปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงหัวแบนๆแบบนี้แล้วก็แต้มลงไปบริเวณหางตานะคะขอบตาด้านล่างแล้วก็เชื่อมต่อขึ้นไปด้านบนทำความสะอาดใต้ท้องคิ้วนะคะด้วยสีนี้เป็นสีที่ชื่อว่า Bear นะคะ Eyeshadow Sea Brush ของ Elf กลับมาที่สีลาเต้นะคะ TK จะใช้สีนี้เป็นสีที่เชื่อมต่อสี Eyeshadow ที่เราลงไปทีแรกนะคะกับสีที่เราใช้ในการมาทำความสะอาดใต้ท้องคิ้วเนาะมันจะได้เป็นแบบดูนวลเนียนกันไปนะคะกลมกลืนกันไปเสร็จแล้วเดี๋ยว TK จะขอสลับใช้พาเลตของ Tarte อันนี้นะคะ Tarte Palette in Bloom ก็จะใช้สีที่ชื่อว่า Rocker อันนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีพาเลตนี้แล้วก็รู้สึกว่าสีมันอ่อนจนเกินไปเนี่ยจะใช้สีนี้แทนก็ได้นะชื่อว่า Firecracker นะคะก็เป็นอีกสีชิมเมอร์สีนึงที่สวยแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าอยากไม่อยากได้อะไรที่มันเข้มมากก็จะลงอันนี้ไปเพื่อให้แบบตามันดูแบบมีอะไรวาวๆขึ้นมานิดนึงนะคะมันจะได้ดูแบบไม่แก่ก็ลงไปประมาณนี้แล้วก็ลากเขาลงมาที่ขอบตาด้านล่างนิดนึงแค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะก็จะมาใช้ดินสอ Eyeliner Pencil ของ Urban Decay อันนี้นะคะเป็นสีที่มีชื่อว่า Zero นะ 24/7 Glide On Eyeliner Pencil นะคะเป็นสีดำแบบดำสนิทมากนะอันนี้โปรดมากดูสิเหลือแค่นี้ละชอบที่เขานิ่มนะคะแล้วก็สำหรับ TK ใช้แล้วดำแบบติดไม่เยิ้มบางคนเขาว่าเยิ้มนะแต่ว่า TK ใช้แล้วไม่มีปัญหานะคะโอเคเสร็จแล้วก็อายไลเนอร์อันเดิมนะคะคู่ใจอันนี้ Miss Teen Super Black นะต้องเขย่านิดนึงเสร็จแล้วปัดขนตานะคะอันนี้มาลองใช้ของใหม่นะคะอันนี้เป็นของ Tarte ได้แบบขนาดไซส์แซมเปิลมาของตัวอย่างนะคะใช้ดีไม่ดีอันนี้ยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวมาอัปเดตว่ากันอีกทีนึงขนตา TK นะคะงัดเท่าไหร่ก็งัดไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะต้องขอมีตัวช่วยนิดนึงนะจะติดขนตาปลอมของ Ilua นะคะ number 20นะรุ่นนี้นะคะเป็นแบบขนตาที่บางมากนะติดไปยังแทบจะดูไม่รู้เลยว่าติดขนตาปลอมนะคะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ชื่นชอบนะไม่ชอบมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรเฟคอยู่บนหน้านะคะอันนี้ติดแล้วยังดูเป็นเหมือนแบบขนตาของเรามากๆนะเดี๋ยวจะติดให้เบิ่งเดี๋ยวรอกาวแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวที่เคจะมาเก็บลายละเอียดหน้าถึงไอเทมเด็ดกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเป็นบรัชออนของ NARS เนาะสีจีน่าซึ่งจะเป็นสีที่ออกโทนส้มๆแบบนี้นะคะ TK ไปทดลองใช้ครั้งแรกเนี่ยไปใช้ของซารี่มาพอใช้แล้วก็แบบเฮ้ยติดใจอ่ะมันใช้แล้วมันสวยนะคะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แนะนำคนได้ไม่เต็มปากเต็มคำเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันก็มีราคาแพงนะคะน่าจะประมาณ30เหรียญเนาะ30เหรียญนี่สำหรับ TK นะขนาดว่าเป็นแบบหาเงินใช้ได้เองแล้วอะยังรู้สึกว่ามันแพงเลยกับบรัชออน30เหรียญแล้วได้มาแค่สีเดียวนะคะนี่ปัดแล้วเป็นแบบนี้สวยเนาะโอ้ประทับใจทีนี้เนี่ยก็เลยแบบลองไปแบบ
ลองหาสิ่งอื่นดูดีว่าในตลาดเนี่ยมันจะมีไหมที่ปัดมาได้และอะไรประมาณเดียวกันแต่ว่าไม่ต้องแพงขนาดนี้นะคะก็ไปเจอสิ่งหนึ่งมาสีส้มกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าพอปัดออกมาแล้วเนี่ยจะได้อะไรที่ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้เป็นของ Sephora นะชื่อสีว่า Too Hot นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่า Colorful นะก็เป็นส้มแบบนี้เลยนะสีบนแพรเนี่ยดูแล้วจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมาลงบนหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าหากว่าทีเคไม่พูดอ่ะคงไม่มีใครดูออกว่าทีเคใช้ brush on สองข้างไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองปัดให้ดูนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ตัดสินกันเองละกันนะสองข้างเป็นแบบนี้เดี๋ยวทีเคจะทำวิดีโอเนาะว่าของ Sephora มีอะไรใช้ดีบ้างนะคะเพราะว่าเท่าที่ลองมา 3-4 อย่างนะตอนนี้นะบอกได้เลยว่าชอบแทบจะทุกสิ่งนะคะปัดแก้มก็เป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวขอบรอนซ์หน้านิดนึงนะคะเลือกใช้ของ Hourglass เนาะอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่า Radiant Bronze Light นะคะก็ลงให้ทั่วใบหน้าเลยเน้นไปที่บริเวณกรอบหน้านะคะมาถึงไอเทมเด็ดชวนเสียเงินอีกอันนึงนะคะนั่นก็คือ Liquid Lipstick ของ Kat Von D นั่นเองนะอันนี้เนี่ยใช้แล้วน่าจะเป็นสีที่เข้ากับสีผิวสำหรับสาวผิวสีแทนมากที่สุดนะคะอันนี้มีสีที่ชื่อว่า Lolita 2แล้วก็ TK เห็นรูปบน Facebook ของสาลี่แวบๆนะคะว่า Kat Von D เนี่ยเข้าเมืองไทยแล้วน่าจะเข้าเมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ Sephora Online เนาะ sephora.co.th นะคะเห็นว่าเข้าแบบ full line อ่ะเข้าครบทุกสิ่งอันนะแล้วก็ถ้าหากว่าอยู่ขาวหน่อยขาวกว่า TK สียอดฮิตอีกอันนึงเนี่ยก็จะสีชื่อว่า Lolita 2Lolita 1นะคะสีนั้นก็จะออกแบบว่าชมพูนูดแต่ว่าอันนี้จะออกส้มนูดเหมาะมากนะคะถ้าหากว่าผิวขาวเนาะไป Lolita 1ถ้าหากว่าผิวสีแบบ TK ไปหา Lolita 2นะคะแนะนำมากๆอันนี้ติดทนแบบสุดๆตอนแรกว่าจะเสร็จแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าบนใบหน้าเนี่ยยังมีความโกลว์ไม่พอก็เลยจะฟาดไฮไลท์เข้าไปอีกสักนิดนึงนะคะเลือกใช้พาเลตของ Becca Afterglow แล้วก็จะเป็นสีแรกอันนี้นะคะชื่อสีว่า Moonstoneนะอันนี้เนี่ยแบบระวิดระวับมากถ้าหากว่าอยากจะแต่งลุคนี้สำหรับกลางวันนะคะก็เว้นไออันนี้เอาไว้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะไปแบบกลางคืนอะไรประมาณนี้มันระยิบจริงๆอ่ะแล้วก็มันเหมาะมากค่ะเวลามันมีแสงมาตกกระทบนี่มันวาวแบบวาวแพงๆอ่ะวาวแบบไม่ใช่วาวกากๆเสร็จแล้วนะคะยังไม่พอวันนี้เจ๊จะเป็นเรื่องเคลื่อนที่ค่ะเนื่องจากว่าเลือกที่จะใส่เสื้อเปิดไหล่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะขอลงบรอนเซอร์นะด้วยการใช้คู่กับแปรง101 Lux Face Definer นะคะของ Zoeva หน้าตาประมาณนี้ลงไปบริเวณไหปลาร้านะคะเพิ่มความนวลเพิ่มความโกลแล้วก็ลงไปบริเวณหัวไหล่ตรงนี้ด้วยนะคะเวลามันตกกระทบกับแดดเธอก็จะเป็นวาวๆโกลโกลสุขภาพดีนะแล้วก็แนะนำอีกนิดนึงเวลาทีเคลงสกินแคร์นะคะตอนกลางคืนทีเคก็จะลงหน้าลงคอแล้วก็ลามมาจนถึงหัวไหล่ตรงนี้เลยเนาะเวลาเราเปิดไหล่หรือว่าใส่เสื้อใส่เดี่ยวใส่เสื้อกล้ามเราก็จะสามารถแบบโชว์ผิวหนังส่วนนั้นได้อย่างมั่นใจนะคะสำหรับลุคในวันนี้ก็ได้เป็นอะไรประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะและยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ